พอร์เช่ไทแคนเพิ่งปรับหน้าไปไม่ทันไรคราวนี้ก็ได้ออกรุ่นที่โหดร้ายมากกว่านั้นในชื่อเทอร์โบ GT มาดูกันว่าเขาปรับกันตรงไหนบ้างงานดีไซน์ภายนอกปรับจากรุ่นเทอร์โบ S ตรงที่ไฟหน้าเป็นแบบ HD Matrix LED ที่คราวนี้ก็จะมีการทำให้ดูโหดและดูดิบมากขึ้นและถ้าเกิดใครอยากได้ไฟหน้าแบบนี้ก็สามารถอัปเกรดได้เลยฟรีๆส่วนการชนหน้าก็จะมีการติดตั้งสเกิร์ตรอบคันเป็นแบบสีดำพร้อมกับช่องดักลมดีไซน์ใหม่เฉพาะรุ่นอีกด้วยสำหรับด้านหลังนั้นก็จะได้สเกิร์ตหลังที่มาเป็นแบบลายคาร์บอนทุกรุ่นแต่ถ้าเป็นสปอยเลอร์หลังนั้นรุ่นธรรมดาก็จะได้เป็นแบบตูดเป็ดแต่ถ้าเป็นรุ่นวีซ่าแพ็กเกจนั้นก็จะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังที่จะมีขนาดใหญ่โตแถมมีโลโก้ประจำรุ่นให้อีกต่างหากเหตุผลจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวจะมาเฉลยกันในภายหลังครับสำหรับโทนสีนั้นก็จะมี2สีใหม่ก็คือสีฟ้าอมเขียว Pearl Blue Metallic กับสีม่วง Purple Sky Metallic ส่วนสีอื่นๆนั้นก็จะมาพร้อมกับสีขาวสีดำสีเทาและสีเขียวใหม่ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้สำหรับภายในก็จะมีการเปลี่ยนวัสดุหุ้มพรมลัยและเบาะหนังเป็นแบบเลสเทคซึ่งจะมาเป็นแบบหนังกลับนั่นเองสำหรับโครงเบาะนั้นก็จะเปลี่ยนวัสดุใหม่เป็นแบบคาร์บอนทำให้น้ำหนักนั้นเบาลงและมีพนักพิงศีรษะปักโลโก้เทอร์โบ GT อีกต่างหากส่วนตัวพรมลัยนั้นก็จะมีการปัก12นาฬิกาเป็นสีน้ำเงินไว้ที่ด้านบนด้วยสำหรับรุ่นเวซ่าอีดิชั่นนั้นก็จะมาพร้อมกับเบาะนั่งที่จะมีแค่คู่หน้าส่วนด้านหลังนั้นถูกถอดออกไปพร้อมกับลำโพงเพื่อรีดน้ำหนักให้เบาลงนั่นเองแน่นอนนะครับว่าเบาลงแล้วจะได้อะไรเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในหัวข้อถัดไปเมื่อเทียบกับรุ่น Turbo S พบว่าแบตเตอรี่นั้นยังคงเหมือนเดิมครับความจุ105กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จ AC ได้22กิโลวัตต์และ DC 320กิโลวัตต์สามารถวิ่งได้ไกลสุด605กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP โดยจะมีแรงบิดเพิ่มขึ้นเป็น 1,340 นิวตันเมตรแต่ปัญหามาอยู่ที่ว่าแรงม้านั้นจะมี3ระดับความแรงก็คือ789แรงม้า1,034แรงม้าและ1,108แรงม้าหลายคนก็งงว่าทำไมแรงม้ามันไม่เหมือนกันเลยคำตอบมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดใช้งานทั่วไปเลยก็จะอยู่ที่789แรงม้าพอเข้าโหมด Launch Control ปุ๊บก็จะอัพขึ้นมาเป็น1,034แรงม้าแต่ถ้าเกิดวันไหนอยากได้แรงสุดๆนั้นเข้า Attack Mode ก็จะได้ถึง1,108 แรงม้าแต่จะมีเงื่อนไขที่ว่าจะใช้เวลาเพียงแค่2วินาทีในการสัมผัสความแรงแค่นั้นเลยเรียกได้เลยว่าถ้าเกิดสัมผัสนานกว่านี้แบตเตอรี่อะไรต่างๆนั้นอาจจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลงก็เลยควบคุมแรงม้าสักเล็กน้อยนั่นเองถ้าเป็นรุ่นปกติก็จะมีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ 2.3 วินาทีแต่ถ้าเป็นรุ่น Nürburgring นั้นอัปเกรดจะให้เหลือแค่ 2.2 วินาทีเท่านั้นส่วนความเร็วสูงสุดนั้นในรุ่นปกติทำได้290กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นรุ่น Nürburgring ทำได้305กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วถ้าถามว่าสมรรถนะของรุ่น Nürburgring นั้นแรงขนาดไหนคำตอบนั้นมันอยู่ตรงนี้ทาง Porsche ทดสอบมาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดวิ่งในสนาม WeatherTech Raceway Laguna Seca จะใช้เวลาเพียงแค่1นาที 27.87 วินาทีแต่ถ้าวิ่งบนสนาม Nürburgring นั้นจะใช้เพียงแค่7นาที 7.55 วินาทีเรียกได้เลยว่าแรงที่สุดในบรรดารถ EV แล้วล่ะครับหลายคนก็สงสัยว่า Attack Mode มันคืออะไร Attack Mode นั้นก็คือโหมดรีดสมรรถนะซึ่งจะทำงานเพียงแค่10วินาทีเท่านั้นโดย2ใน10วินาทีนั้นก็จะได้แรงม้าสูงปรี๊ดเลยครับ 1,108 แรงม้าเรียกได้เลยว่าอยากได้แรงสุดๆนั้นก็ต้องจับสังเกตดีๆหน่อยเพราะว่ามีแค่แป๊บเดียวจริงๆเคล็ดลับที่ทำให้รถแรงนั้นจะอยู่ที่การลดน้ำหนักถึง75กิโลกรัมไม่ว่าจะเป็นเอาสปอยเลอร์หลังไฟฟ้าออกแล้วสปอยเลอร์หลังจริงๆนั้นมาแปะแทนเพราะกับถอดเบาะหลังออกในรุ่นท็อปสุดแล้วก็จะมีการปรับวัสดุใดต่างๆให้เป็นแบบคาร์บอนเพื่อลดน้ำหนักอีกต่างหากบอกแล้วนะครับว่าถ้าเป็นรุ่นท็อปที่มีแพ็กเกจเสริมนั้นก็จะรีดแรงมาให้ได้มากที่สุดจากการที่ตัดของที่มันจะเป็นออกนั่นเองสำหรับช่วงล่างนั้นก็จะมาเป็นแบบถุงลมติดตั้งระบบPorsche Active Ride Suspension ให้กันครบทุกรุ่นย่อยพร้อมกับพวงมาลัย Power ไฟฟ้าที่ตอบสนองได้ดีขึ้นและระบบเบรกทำจากเซรามิกที่มีน้ำหนักเบาแทนแน่นอนว่าในเมื่อเป็นรุ่นที่แรงสุดๆแล้วราคานั้นก็ต้องแรงตามอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดนั้นก็จะมาพร้อมกับการรีดน้ำหนักที่ทำให้ตัวรถนั้นแรงขึ้นกว่าเดิมซึ่งในบ้านเรานั้นแน่นอนว่าจะมีการประกาศราคาในเร็วๆนี้แต่ว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นั้นค่อยมาลุ้นกันนะครับ